สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกทานตะวันมาแนะนำค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ95เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็พับครึ่งนะคะที่กึ่งกลางของเส้นเลยค่ะ95เซนนะคะพับครึ่งนะคะจับเส้นที่1มาเป็นฐานนะคะเส้นที่2ก็เอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อไปเส้นที่3นะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะแล้วเราก็จะสอดมาจากทางซ้ายนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็ทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ฐาน4แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นฐาน8นะคะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะของทางขวามือเราก็พับเฉียงๆขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นด้านบนนะคะจากข้างบนนะคะเราพับเฉียงลงมานะคะด้านล่างค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะเส้นจากด้านบนนะคะจากทางซ้ายพับเฉียงลงมาทางขวามือค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเส้นด้านบนนี้นะคะเราจับพับเฉียงขึ้นไปด้านบนแต่สอดเข้าไปในเส้นนี้ก่อนนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะวางลงไปเลยนะคะได้ทั้งหมด8เส้นนะคะจับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแม่เหมียวจับเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่2นะคะเราก็ผ้าทับเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นต่อไปเป็นเส้นที่3นะคะเนี่ยค่ะจับเส้นที่3ผ้าทับเส้นที่2ลงไปนะคะจับไว้ให้แน่นๆนะคะตรงนี้นะคะสำคัญสุดนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4ค่ะผ้าทับเส้นที่3ลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะข้างบนมี4ข้างล่างก็มี4นะคะ1 2 3 4นะคะวางนะคะเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับนะคะวางลงไปค่ะวางลงไปแต่ว่าเราจับที่ฐานไว้ให้แน่นนะคะจับไว้นะคะเราวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะแล้วหยิบเส้นใหม่นะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเส้นแรกขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนนะคะจับไว้ให้แน่นนะคะตรงขั้นตอนนี้นะคะเราวางเส้นล่างสุดนะคะลงไปนะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างเส้นแรกขึ้นมานะคะพาดทับไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อไปค่ะเป็นเส้นที่3นะคะหรือเส้นล่างสุดที่มือจับนะคะวางลงไปนะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่างของฐานนะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนนะคะนี่นะคะเส้นต่อไปนะคะวางเส้นล่างสุดนะคะที่มือจับนะคะวางลงไปนะคะหยิบเส้นล่างฐานนะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะทีนี้ก็ข้างบนก็มี1 2 3 4นะคะข้างล่างก็มี1 2 3 4นะคะเราขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นเส้นนี้นะคะเส้นล่างสุดนะคะที่มือจับนะคะวางลงไปนะคะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อไปนะคะที่มือจับนะคะมาทะลุออกช่องนี้นะคะช่องที่1นะคะเส้นล่างสุดนะคะที่มือจับนะคะมาทะลุออกช่องที่1นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นล่างสุดที่มือจับนะคะทะลุออกช่อง1ทะลุออกช่องที่2ค่ะทะลุออกช่องที่2นะคะ
ดึงออกไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเรียบร้อยค่ะดึงปลายริบบิ้นออกไปเลยนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนต่อไปเราพลิกกลับด้านค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเรานับ1 2 3นําเส้นที่เราเริ่มนะคะพาดลงนะคะหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นนะคะอยู่ด้านล่างนี้นะคะเส้นนี้นะคะล็อกไว้ดีๆนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3นะคะพาดลงหน้าช่องที่3นะคะหรือว่าช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทําให้ครบทั้ง5เส้นนะคะปลายริบบิ้นล็อกไว้ด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะ1 2 3ค่ะพาดลงหน้าช่องที่3นะคะหรือว่าพาดช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งหมด5เส้นนะคะเมื่อกี้3แล้วนะคะต่อไปเส้นที่4ค่ะพาดลงหน้าช่องที่3นะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่5นะคะแล้วก็นับ1 2 3นะคะพาดลงหน้าช่องที่3ค่ะพอได้5เส้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มนะคะจากเส้นด้านในสุดนะคะผ่านเส้นสุดท้ายมานะคะมาทะลุออกนะคะเส้นที่1นี้นะคะเส้นต่อไปค่ะผ่านเส้นที่1มานะคะมาทะลุออกนะคะเส้นที่2นะคะก็คือเส้นด้านในสุดนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะผ่านเส้นที่1มาผ่านเส้นที่2มามาทะลุออกเส้นที่3ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญนะคะนี่นะคะใส่เหรียญลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเก็บนะคะเป็นการเก็บลายเส้นนะคะของฐานนะคะก็คือแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะนี่นะคะสอดมาทะลุมาตามลายเส้นนะคะมาทะลุออกเส้นนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือเส้นที่แม่เหมียวจะเริ่มนะคะสอดตามเส้นมานะคะมาทะลุออกตรงนี้นะคะนี่นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะสอดตามลายเส้นมามาทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้มาทะลุออกด้านล่างนะคะเราจะสอดนะคะให้ครบนะคะทั้ง8เส้นค่ะสอดให้ครบนะคะฐานตัวนี้นะคะเป็นฐานเดียวกับส้มนะคะเพื่อนๆคนไหนทำส้มได้ก็จะง่ายมากเลยนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะนี่ค่ะสอดมานะคะสอดตรงนี้นะคะเราก็มาทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนะคะทั้ง8เส้นค่ะ
ตรวจให้ครบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะพับมานะคะทางซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนมานะคะวนมาทางขวานะคะแล้วนำปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปในวงกลมนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้นะคะแต่เส้นที่เราจะสอดก็คือเส้นถัดไปค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือค่ะหลังจากนั้นจับริบบิ้นนะคะกลับไปที่ขวามือนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะมาอยู่ใต้ล่างของเส้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วสอดนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้ต่อไปก็ต้องเป็นเส้นถัดไปก็คือเส้นนี้นะคะสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะแม่เหมียวขอทำใหม่นะคะสอดเส้นถัดไปนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงที่หลังนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือนะคะจับปลายริบบิ้นกลับมาที่ขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในของเส้นนะคะนี่นะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปก็คือเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะมาทะลุออกด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาให้กระชับค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปคือเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับมานะคะที่ขวามือนะคะแล้วนำปลายริบบิ้นนะคะอยู่ใต้ล่างของเส้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วสอดลงไปนะคะเมื่อกี้เส้นนี้นะคะเส้นต่อไปก็เส้นนี้ก็ต้องเป็นสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบค่ะนี่นะคะก็ทำให้ครบเลยนะคะทั้ง8เส้นนะคะทำให้ครบนะคะทั้ง8เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งนะคะดึงให้เท่าๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เหมียวก็จะพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนการเก็บตามลายเส้นนะคะแม่เหมียวก็จะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดตามลายเส้นมาเลยนะคะนี่มาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะนี่นะคะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะปลายริบบิ้นนะคะมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะ
สอดลงมาเลยค่ะนี่ค่ะปลายดิบบิ้นนะคะสอดให้ครบนะคะทั้ง8เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดอกทานตะวันของแม่เหมียวเดี๋ยวเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะความยาวอยู่ที่95เซนติเมตรนะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะนี่ค่ะมีหลายสีเลยค่ะที่แม่เหมียวทำไว้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ